สำหรับ EP นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองลงสีห้องจริงๆกันแล้วนี่จากอย่างนี้ปึ๊บกลายเป็นอย่างนี้ปิ๊งถามว่าลงสีอย่างนี้ยากไหมโอ้โหไม่ยากครับตามกันเข้าไปดูในคลิปได้เลยครับไปครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆและกลับมาพบกันใน Art Trick อีกแล้วนะครับวันนี้ครับจะมาชวนลงสีห้องนอนแบบง่ายๆกันไอ้ภาพที่แสดงให้ดูไปต้นคลิปนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ศึกษาการกำหนดทิศทางแสงเงาแบบจำลองขึ้นมาเองแล้วจำได้ปะใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูก่อนนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นสีโมโนโครมหรือว่าสีเดียวกันอยู่เลยอันนั้นเนี่ยให้เรารู้แสงเงาก่อนแต่นี่ EP นี้ครับเราจะมาลองเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆสีวัสดุจริงๆกันดูห้องมันก็จะต้องดูสมจริงขึ้นแน่นอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเราด้วยก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเรามากๆนะครับขอบคุณครับผมและถ้าเกิดใครกด Subscribe ให้พวกเราแล้วก็ตามไปดูในเนื้อหาได้เลยครับเอานะครับอย่างแรกเตรียมทิชชู่ไว้ในมือให้พร้อมซับน้ำตลอดเวลาส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะครับก็จะลงจากพวกบรรยากาศภายนอกก่อนถ้าเกิดว่ามันสีอ่อนนะก็จะใช้เป็นสีเซลลูเลียนบลูฮิลนะครับใครอยากดูโทนสีตามผมเนี่ยก็มีตรงตำแหน่งทาสีให้ดูนะครับอันนี้ก็ใช้น้ำผสมช่วยเยอะๆจะได้อ่อนๆหน่อยไว้ลงส่วนของกระจกนะครับผมใครจะเว้นหรือไม่เว้นอันนี้ก็แล้วแต่บางทีรู้สึกว่าเฟรมกระจกเนี่ยมันน่าจะเข้มกว่าเก็บมานั่งเว้นก็ลงทับไปได้เลยเพราะว่าสีบรรยากาศเนี่ยมันต้องอ่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แทนที่ด้วยท้องฟ้าตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสเต็ปการลงก็เหมือนกับ EP ที่แล้วเลยนะครับเพียงแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะใช้สีของวัสดุจริงๆก็พลิกมาทางด้านฟ้ามั่งปึ๊บส่วนโครงสร้างนะครับให้ลงจากอ่อนกลางแล้วค่อยไปเข้มอ่อนสุดก็ฟ้าโดยส่วนใหญ่ก็ใช้สีขาวสีขาวในที่นี้ก็คือสีเพนเกหรือว่าสีเทาเจือให้มันอ่อนลงเท่านั้นเองบางคนเนี่ยไม่ได้อยากเล่นฝ้าโทนเทาล้วนก็อาจจะสามารถผสมแบบอ่ะสีลออัมเบอร์หรือพวกสีน้ำตาลอย่างเงี้ยเข้าไปได้มันก็จะเป็นตัวช่วยลดความหม่นของสีฝ้าลงไปได้นะครับเติมสีน้ำตาลอยากให้อมแดงก็ใส่แดงเข้าไปอยากให้อมฟ้าก็ใส่ฟ้าเข้าไปได้นะครับแต่อย่าลืมว่าให้มันโทนอ่อนๆเข้าไว้ดังนั้นใช้น้ำผสมช่วยเยอะๆจาก EP ที่แล้วเนี่ยครับส่วนที่มันใกล้กับกระจกอ่ะมันจะต้องมีสีฟ้าใช่มั้ยก็คือสีบรรยากาศมันแทรกเข้ามาแต่ในที่นี้โอ้โหฝ้ามันเป็นหลุมเข้าไปดังนั้นมันอาจจะมีแนวโน้มว่ามันไม่โดนแสงธรรมชาติเราก็เลยสามารถที่จะลงสีเทาเนี้ยไปได้เลยไม่ต้องผสมฟ้ามิกซ์เข้าไปด้วยก็ค่อยๆลงครับพวกขอบนี่ให้ระวังนิดนึงช้าๆหน่อยนะครับอันเนี้ยที่ผมเลือกให้สีฝ้ามันเป็นสีเทาอมน้ำตาลก็เพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศโดยรวมของห้องเนี้ยผมจะใช้สีน้ำตาลเป็นหลักดังนั้นการเลือกใช้สีที่จะเอามาอมด้วยก็ต้องคิดถึงบรรยากาศภาพรวมของห้องด้วยว่าเฮ้ยห้องเราอมสีอะไรว่าไม่ใช่โอ้โหทั้งห้องแม่งสีเขียวแต่ว่าไปใช้สีแดงมาอมขาวอมเทาอย่างนั้นก็จะไม่เป็นการคุมบรรยากาศนะครับพวกนี้มันก็เหมือนกับเวลาเราเลือกสีทาบ้านจริงๆเลยสีทาบ้านเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีขาวจั๊วอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะมีขาวอมน้ำตาลขาวอมเทาสมมติว่าใครเคยไปเลือกสีนะก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่การที่เขามีเฉดสีขาวหลายสีเนี่ยครับก็เพื่อให้เราเลือกให้มันเข้ากับบรรยากาศโดยรวมของห้องเราไม่ได้แบบสีขาวจั๊วแต่ทั้งห้องเนี่ยโอ้โหสีส้มสีเหลืองมันก็จะไม่เข้ากับบรรยากาศดังนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้ทริคตรงนี้ไปแล้วโอ้โหง่ายเลยถ้าเกิดห้องอมสีน้ำตาลเราก็รู้แล้วว่าอ๋อสีขาวที่เราเลือกจะเอามาใช้ทาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสีขาวโทนไหนต้องอมอะไรพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันทันดาทีนี้ก็จะได้ฝ้าออกมาแล้วอันนี้ผมปล่อยเบลอนะใช้น้ำลูบกับปึ๊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 บลงอ่อนๆแค่นี้พอครับสำหรับฝ้าทีนี้ก็พลิกกลับมาก็มาลงส่วนผนังต่อนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผนังฝั่งไหนจะต้องเป็นฝั่งที่เข้มที่สุดก็คือผนังอันนี้เพราะมันไม่โดนแสงดังนั้นผนังสองฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะลงให้อ่อนกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับใช้สีอะไรดีล่ะใช้สีขาวเหมือนกันดีไหมผมว่าก็น่าจะได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเร่งเข้มตรงสีพื้นแล้วกันนะครับ okay. ก็ผสมแบบเดิมเลยก็คือเมื่อกี้ใช้สีเทาใช่ไหมแล้วก็มีสีลออัมเบอร์แล้วก็แต้มๆฟ้าเข้าไปนิดๆนะครับยังไงก็อยากให้เจอสีบรรยากาศอยู่แต่เลือกที่จะผสมให้เข้มกว่าเลเยอร์ของผนังอยู่นิดนึงอ่ะลงได้เลยลงส่วนผนังด้านกว้างนี้ก่อนนะเดี๋ยวข้างบนเนี้ยมันอาจจะต้องเข้มกว่าเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่โดนแสงไงครับเอียงนิดนึงดีกว่านะผมลงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้ก็คือตีบของห้องทำงานนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดบ้านใครมีกระตังหน่อยอยากจะสร้างห้องทำงานแยกออกมาจากห้องนอนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดรวยหน่อยอ่ะก็ไม่ควรเอาพื้นที่พักผ่อนมารวมกับพื้นที่งานแล้วก็อาจจะต้องสร้างบรรยากาศของพื้นที่ห้องทำงานเนี่ยให้มันแบบดูรีแลกซ์นะเพราะว่ามันเป็นห้องทำงานภายในบ้านไงไม่ใช่ห้องทำงานที่ออฟฟิศถ้าเกิดแบบโอ้ไปแต่งให้มันเหมือนออฟฟิศมันก็จะดูกดดันเกินไปนะเหมือนหัวหน้ามายืนอยู่ข้างๆเลยดังนั้นห้องทำงานอันนี้ที่ผ
มออกแบบมาก็จะทำให้มันดูชิลๆนิดนึงมีภาพมาประดับตกแต่งหน่อยมีโซฟาเพิ่มขึ้นมาอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าผู้ชมคิดยังไงนะว่าอยากจะให้บรรยากาศภาพรวมของห้องที่เราออกแบบเนี่ยครับมันมีบรรยากาศแบบไหนอยากจะให้มันเข่งขึมหน่อยอาจจะต้องเอาชุดโซฟาหันหน้าชนกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเป็นการคุยธุรกิจที่มันค่อนข้างจริงจังอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอยากจะเป็นการกดดันคู่แข่งไงเฮ้ยโอ้โหคุณมาเจรจากับผมเนี่ยจะงัดคุณให้อยู่หมัดเลยมันก็จะต้องมีวิธีการออกแบบอีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยเชิญคู่ค้าธุรกิจมาที่ห้องเราตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันอาจจะดูแบบรีแลกซ์นิดนึงนะครับโอ้โหคุณสมชายสวัสดีครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้ธุรกิจร้อยล้านของเราก็น่าจะเซ็นสัญญาแบบราบรื่นมันก็ให้บรรยากาศคนละอย่างกันเห็นไหมการออกแบบพื้นที่สเปซของอินทีเรียเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการใช้งานแล้วก็ความรู้สึกของคนที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ด้วยอ่ะฝั่งนี้ก็น่าจะค่าน้ำหนักประมาณเดียวๆกันนะตรงนี้ลงทับไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวผมว่าจะใช้ก้านของมันเนี่ยเป็นก้านสีดำด้วยซึ่งก็เข้มกว่าอย่างที่บอกเวลาลงตรงขอบเนี่ยระวังนิดนึงอย่าให้มันเลยออกนอกขอบไปหรือถ้าเลยออกนอกขอบไปนิดนึงก็ได้ไม่ว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าจุดที่เราจะลงทับไปเนี่ยมันมีสีเข้มกว่าอย่างกรอบรูปนี่ให้ผมคิดแล้วว่าเดี๋ยวยังไงสีเข้มกว่าแน่นอนก็จริงๆลงทับไปนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าเก่งแล้วเว้นเป๊ะๆแล้วการเว้นไว้ก็ดีกว่า okay. อันนี้เรายังอยู่กันในการลงสีส่วนของโครงสร้างอยู่นะครับลงพื้นที่ใหญ่ก่อนครับแล้วค่อยไล่เข้าไปพื้นที่เล็กลงเรื่อยๆมันจะทําให้งานของเราเนี่ยมันดูเต็มเร็วกว่านะครับอันนี้ก็เก็บปล่อยเบอร์เหมือนกันสาดน้ําเข้าสาดน้ําเข้าปึ๊บๆๆทีนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะต้องเข้มกว่าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นด้านหลังแสงผมก็จะทําการผสมสีเทาเข้าไปเพิ่มลองคุมการผสมสีดีๆนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดแบบเร่งเข้มมากเกินไปเนี่ยโอ้โหดำปืดขึ้นมานี่แก้ไขไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาผสมสีแล้วคิดว่าเอ๊ะมันใช้ได้หรือยังให้ลองเอามาแตะๆดูนิดนึงก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบลงทั้งหมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอย่างเงี้ยคือเข้มแบบว่าเข้มไปนะเนี่ยเห็นไหมเข้มไปก็ต้องเอาน้ำเจือหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนของโครงสร้างมันเข้มไปเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่มันทำให้ไปแย่งความเด่นจากส่วนเฟอร์นิเจอร์งานมันก็จะไม่เด้งตรงนี้มันมีไลติ้งอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเราอาจจะลงข้างบนเนี่ยให้มันสว่างกว่าส่วนข้างล่างหน่อยนึงนะครับก็ค่อยๆสังเกตไปครับเลือกแสงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แสงธรรมชาติจากภายนอกกระจกเพียงอย่างเดียวในที่นี้เรามีแสงประดิษฐ์ด้วยถ้าอยากให้ลงแล้วมันได้ฟีลลิ่งเหมือนห้องจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องลองสังเกตทั้งแสงทั้งเงาซึ่งค่อนข้างยุ่งยากครับดังนั้นในบางทีเนี่ยถ้าเกิดแบบเราไปทำสเก็ตดีไซน์แบบรีบๆแล้วลุกๆเนี่ยผมก็อาจจะไม่ทันมองตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะว่าอุ้ยมันมีแสงดาวไลท์โผล่ขึ้นมาด้วยใครที่แบบอุ้ยลงมุมนู้นมุมนี้ไม่ถนัดก็พลิกได้นะครับถ้าเป็นสีน้ำพยายามเอามุมที่เราถนัดมากที่สุดแล้วก็เวลาทำเส้นเนี่ยครับก่อนลงสีเนี่ยพยายามให้เส้นมันเคลียร์หน่อยนะมีน้องหลายๆคนเนี่ยเขาจะทำเส้นแล้วมันไม่เคลียร์ด้วยความโลกละมั้งเพราะว่าทำสเก็ตดีไซน์แบบจับเวลานะอันนี้ผมก็เข้าใจได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดเส้นเราเคลียร์เมื่อไหร่เวลาลงสีมันจะโคตรง่ายเลยเราจะรู้ว่าเฮ้ยตรงไหนควรจะต้องลงสียังไงมันจะแบ่งเป็นเพนพื้นที่พื้นผิวกันแบบชัดเจน okay. เราก็จะลงไม่งงด้วยทีนี้ข้างล่างนี้มันก็เป็นผนังเหมือนกันแต่ว่ามันโดนโต๊ะข้างบนเนี่ยมันบังแสงอยู่ดังนั้นมันจะต้องมืดพอมันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยครับผมก็อาจจะลงค่าน้ำหนักตอนที่มันมีเงาไปเลยนะครับดังนั้นก็จะเข้มค่อนข้างเข้มมากๆก็ใช้สีเทาเยอะหน่อยแต่ก็อย่าลืมว่าอ๋อมันต้องมีสีน้ำตาลมาเจือๆด้วยมีฟ้ามาเจือๆด้วยไม่งั้นมันจะหลุดโทนอ่ะลองแตะๆดูหน่อยซิว่าพอได้ไหมโอเคพอได้ก็ลงเลยอุ๊ยเข้มไหมปะวะมันจะเข้มไปมันไม่ค่อยออกน้ำตาลเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอึชอึชอึชผสมเจือน้ำตาลเข้าไปพยายามเช็คอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะงานเรามันจะได้ละเอียดนิดนึงไงพอมาลงอันนี้แล้วค่อนข้างมีความซับซ้อนขึ้นนะจาก EP ที่แล้วอีกว่าขนาด EP ที่แล้วก็ว่ายากแล้วนะเพราะว่ามันจะต้องมีการคุมแสงธรรมชาติมีลายเทคจงเทคเจอร์เดี๋ยววันเนี้ยได้เจอหมดแน่เตรียมตัวไว้ได้เลยครับอ่ะอย่างไอ้ขาเก้าอี้นี่ผมไม่เว้นนะเดี๋ยวค่อยมาลงสีทับมันอีกทีนึงมันเล็กๆอ่ะคุณมันตั้งแต่ตอนผมติวแล้วคือผมเองก็ไม่มีคนบอกว่าโอ๊ยพื้นที่เล็กๆอย่างนี้ก็ลงทับไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เราก็ไปเว้นดิเว้นยังไงมันก็ออกนอกเส้นนะคุณมีเข้าไปในพื้นที่อ่ะทีนี้ผมก็เอี้ยทำไงดีวะเราลงทับไปเลยแล้วก็ค่อยมาหาวิธีแบบเก็บไอ้ขาเก้าอี้นี่อีกทีมันง่ายกว่าอะไรที่มันเป็นจุดกระจุกกระจิกช่างแม่งครบหมดหรือยังยังเนาะยังขาดตรงนี้กับตรงนี้อยู่อันเนี้ยถึงมันจะเป็น
ผนังด้านเดียวกันแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยครับมันน่าจะต้องเข้มกว่าตรงนี้เพราะว่ามันน่าจะโดนแสงจากธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาน้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันหลบขึ้นไปเนี่ยคุณก็ต้องอ่านค่าน้ำหนักอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยุ่งยากไหมยุ่งยากครับถ้าเกิดจะทำให้สวยจริงๆทีแรกผมกะว่าจะลงอันนี้ให้มันแบบค่อนข้างเบสิกนะแต่ไปมานี่ทำไมมันดูยากอีกแล้วยากไหมครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะครับถ้ายากไปนี่ผมอาจจะหาติดที่ง่ายๆมาลงให้ท่านผู้ชมดูอีกสักครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นน่าจริงคือถ้าอยากลงห้องให้สวยมันก็ต้องมีการมิกสีผสมสีดูบรรยากาศแสงงงแสงเงาอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่แล้ว okay. อยากจะเทพไงจะเข้มไปพวกนี้ถึงผมจะลงโทนสีที่มันเข้มเห็นไหมครับโทนสีเข้มเพียงแต่ว่าผมลงให้มันโปร่งๆนะโปร่งๆก็คือผสมน้ำเข้าไปช่วยเยอะๆไอ้สีน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างควบคุมยากก็ตรงนี้แหละมันมีทั้งโทนสีในการควบคุมความอ่อนเข้มแล้วมันก็ยังมีการต้องมาควบคุมความโปร่งอีกแต่ถ้าเกิดใครทำเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้งานของคุณมันดูมีมิติมากขึ้นอย่างเช่นผมนี่ไงคือเราจะไปอัดค่าน้ำหนักเข้มตันๆเนี่ยก็ในส่วนของพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับส่วนแบบพวกโครงสร้างอะไรเราตีให้มันอ่อนๆไว้ก่อนเข้มเจออ่อนงานมันก็จะเด้งขึ้นมานั่นเองอ่ะทีนี้ครบยังอีกโอ้ยเยอะจริงๆตรงนี้จริงๆก็อยู่ด้านหลบแสงเหมือนกันเพนข้างล่างเนี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนที่มันซ่อนไฟดาวไลท์ดังนั้นในจังหวะที่มันมีไฟดาวไลท์เนี่ยมันจะมีความสว่างออกมาโดยรอบนิดนึงนะครับดังนั้นเวลาลงเนี่ยผมอาจจะลงแบบเว้นน้ำไว้ตรงส่วนของดาวไลท์ปุ๊บอย่างนี้แล้วก็มาเก็บสีนิดนึงจึ๊กจึ๊กจึ๊กยุ่งยากไหมจึ๊ก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 แล้วก็เว้นน้ำไปอีกปื๊ดแล้วก็ลงสีชึบส่วนตรงนี้เนี่ยครับมันโดนแสงมากกว่าตรงส่วนข้างบนนี้นะดังนั้นผมเลยลงให้มันอ่อนกว่าพลิกกลับมาชึบแล้วทีนี้ก็อาจจะปล่อยน้ำไปเลยให้มันเฟดเข้าเนื้อกระดาษไปเลยตรงช่วงนี้ฮะแล้วก็เหลือสันอีกเหรอเยอะจังวะถ้าเป็นสันเราก็ใช้ไม้สเกลในการช่วยเก็บก็จะไวขึ้นคอยสังเกตดีเทลในแต่ละพื้นที่เนี้ยทีเดียวเลยนะอย่างเช่นตอนเนี้ยผมกำลังลงดีเทลของส่วนผนังอยู่ก็ควรจะต้องลงผนังให้เสร็จอะไม่ใช่แบบลงตรงจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็มาลงพื้นแล้วก็กลับไปลงตรงนี้แล้วก็มาลงเฟอร์นิเจอร์แล้วก็กลับไปลงตรงนี้คือค่าน้ำหนักเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเข้าใจไหมคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยค่าน้ำหนักของคุณมันจะไม่เสถียร okay. ผมอยากจะให้แบบค่าผนังก็เป็นค่าน้ำหนักหนึ่งไปเลยมันก็ควรจะต้องผสมน้ำในส่วนของผนังเนี่ยเกือบเท่าๆกันหมดยกเว้นส่วนที่มันเข้มตรงนี้ส่วนเพดานมันก็ผสมน้ำเยอะเท่าๆกันทั้งเพดานส่วนของเฟอร์นิเจอร์มันต้องเร่งเข้มหน่อยน้ำมันน้อยหน่อยมันก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องมิกซ์น้ำเข้าไปในส่วนนี้เท่าไหร่เราควรจะต้องมิกซ์น้ำเข้าไปในส่วนนี้เท่าไหร่ผมเลยอยากให้มันจบเป็นพื้นที่ไปนั้นก็คือวิธีผมแหละแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเก่งแล้วจะไปลงแบบไหนก็ได้แหละครับ okay. ทีนี้ส่วนของโครงสร้างก็จะเหลือแค่ส่วนของพื้นอันนี้ผมน่าจะใช้สีน้ำตาลแล้วอาจจะเป็น raw amber ผสมกับสีส้มนิดนึงเพื่อเร่งความจิ๊ดจ๊าดถ้ายังรู้สึกว่าอุ๊ยไม่เข้มพอว่ะสีมันยังเป็นไม้ที่มันไม่ค่อยเท่ก็อาจจะใช้ซีเปียช่วยเพิ่มความเข้มของสีน้ำตาลได้นะครับก็อาจจะดรอปด้วยสีเทานิดๆมันก็จะทำให้สีน้ำตาลเนี่ยมันดูหม่นลงหน่อยอาจจะประมาณนี้คือสีไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีค่อนข้างเยอะนะบางทีคุณไปเจอแบบงานแนวจะเป็นนิดมินิมอลไม้กันมันก็จะสีอ่อนๆหรือว่าถ้าเกิดไปเจองานแบบสไตล์ยุโรปไม้มันอาจจะมีความสีขาวสีอ่อนแต่มันจะไม่เหมือนกับจะเป็นนิดมินิมอลเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันอยู่คนละที่กันหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานไทยไม้สักอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะมีสีเข้มสีอมส้มโอ้โหไม้นี่มีหลากหลายสีมากเลยแล้วก็แต่ละสีมันก็ยังบอกได้ว่าเฮ้ยงานของคุณเป็นสไตล์อะไรซึ่งในที่นี้เนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นไม้แบบออกแนวยุโรปหน่อยดังนั้นผมเลยทำให้มันแบบหม่นๆลงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูตอนเจาะลึกเรื่องวัสดุกันว่าเฮ้ยไม้แต่ละแบบเนี่ยมันมีวิธีการผสมสียังไงลงสียังไงแล้วก็มันมีลวดลายยังไงนะครับไม้ไผ่มันก็จะมีลวดลายอย่างหนึ่งบางไม้นี่ก็มีลวดลายน้อยบางไม้มีลวดลายเยอะโชว์ลายเซียนอย่างเงี้ยหรือว่าไม้เผาไฟเรื่องเยอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันตอนนั้นอีกทีนึงในที่นี้ก็ผสมสีตามผมไปก่อนชึบๆๆไอ้ส่วนพื้นนี่น่าจะต้องเข้มสุดใน3ส่วนของโครงสร้างเข้มกว่าเพดานกับผนังอยากรู้เหตุผลลองไปเปิดดูใน EP ที่แล้วและแล้วๆครับเขาบอกเหตุผลไว้อยู่พอมาเข้าใกล้ระยะสายตาก็อาจจะต้องเร่งเข้มขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่กูอยู่ใกล้ตามึงนะเว้ยระยะที่ไกลออกไปก็จะอ่อนนะครับเนี่ยเร่งเข้มขึ้นมาปึ๊บอันนี้ผมเอาสีที่ลงผนังเนี่ยเจือๆเข้าไปหน่อยนะมันจะได้คุมบรรยากาศโดยรวมได้ดูทรงและ EP นี้น่าจะยาวใช้ได้ไอ้พรมนี่คนละสีเด้ออย่าลงทับพรมซะละส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชินแบบเก็บเนี้ยด้วยมือเปล่าก็ให้ใช้ไม้สเกลนะครับเดี๋ยวผมก็มาใช้ไม้สเกลอีกทีนึงนี่แหละแต่บางทีงานผมรีบๆเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ใช้มือเปล่าไปเลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เซียนมันออกนอกเส้นแน่นะครับตรงนี้ผมปล่อย
แค่ตรงช่วงนี้แล้วกันนะมันด่างๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเก็บดีเทลให้มันอีกทีนึงเนี่ยด่างอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นฟิลลิ่งของสีน้ำมันจะมีด่างดีกับด่างเลวครับอย่างเงี้ยด่างดียังไงสีน้ำลงไปอ่ะมันมีความด่างอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของมันไม่ต้องไปซีเรียสแต่ด่างแล้วเรารู้ไหมว่าเราจะมีวิธีเก็บงานยังไงอันนั้นน่ะอีกเรื่องนึงอ่ะก็เดี๋ยวรอให้ส่วนโครงสร้างมันแห้งแล้วเดี๋ยวก็มาลงส่วนของเฟอร์นิเจอร์กันต่อครับต่อมาก็จะลงเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับลงจากชิ้นใหญ่ๆก่อนก็ได้นั่นก็คือตอนนี้โซฟาแน่ๆทะลุทิ่มตาจะบอดอยู่แล้วแต่ว่าตัวโซฟาเนี่ยครับผมอยากจะไปใช้สีที่มันโดดเด่นอย่างอื่นไม่อย่างนั้นเนี่ยห้องมันอาจจะดูแบบค่อนข้างสีหม่นเกินไปสีที่นิยมใช้คู่กับไม้ก็มีอยู่ไม่กี่สีครับสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินแต่พวกเนี้ยเราก็จะต้องดรอปให้มันตุ่นๆหน่อยนะครับไม่ได้แบบโอ้โหสีฟ้าแป้นสีส้มปรี๊ดขนาดนั้นนะครับในที่นี้ผมอาจจะเร่งให้มันเข้มเลยนะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะต้องเข้มขึ้นมาหน่อยยิ่งฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นด้านหลังแสงด้วยดังนั้นเพอร์เชียนบลูมาก่อนเลยครับน้ำเงินหลักของเราแล้วก็อาจจะดรอปด้วยอินเดโก้อินเดโก้นี่มันแบบเป็นสีน้ำเงินที่มันอมเทาๆหน่อยแล้วล่ะแล้วก็เหมือนเดิมพยายามอมสีที่เราแบบใช้ไปแล้วเข้ามาในเนื้อสีนี้ด้วยก็คือสีน้ำตาลเห็นป่ะเนี่ยพอผสมสีปุ๊บมันก็จะดูหม่นๆลงอันเนี้ยพอใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้น้ำมันใสจ่องไปหน่อยก็กลับมาควักเนื้อสีใส่เข้าไปอันนี้เดี๋ยวค่อยๆลงสีไปเป็นด้านๆนะเริ่มจากด้านที่เข้มที่สุดก่อนก็คือฝั่งนี้นะผมผิดนิดนึงการลงเป็นด้านๆนี่ก็ยังเรียกว่าขั้นเบสิกอยู่นะครับเพราะว่าเห็นไหมพวกโซฟาเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมีเรียกว่าความซอฟต์ของมันอยู่ดังนั้นของจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบมุมชัดขนาดนี้แต่อันนี้เราลงแบบระดับเบสิกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยค่อยมาสอนดูว่าเฮ้ยวิธีลงงานให้มันแบบซอฟต์ลงตรงส่วนไหนที่มันจะต้องซอฟต์ตรงส่วนไหนที่มันจะโค้งมนอย่างเงี้ยมันจะลงยังไงค่อยว่ากันตรงจุดนี้มันโดนแสงเยอะกว่าจุดอื่นก็จะสว่างหน่อยอันนี้คือสว่างแล้วนะต่อมาเนี่ยส่วนของข้างในนี้เนี่ยผมจะผสมให้มันแบบเริ่มมืดขึ้นนิดนึงค่อยๆมืดมันก็จะอุ้ยตรงส่วนนี้มันค่อยๆหลบแสงเว้ย okay. อย่างเงี้ยงานมันก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับยิ่งเป็นระยะหน้าด้วยแล้วเนี่ยต้องเนี๊ยบนิดนึงไม่เข้มขึ้นเลยวะเข้มอยู่นี่ผมกำลังแบบผสมมิกสีดำเข้าไปนะคือด้วยความที่ตอนที่เราผสมสีน้ำเงินเนี่ยเราก็มีการดรอปสีไปเยอะและค่อนข้างเข้าใกล้สีดำแล้วดังนั้นเวลาเร่งเข้มก็ยัดดำได้เลยนะครับก็ไล่ค่าน้ำหนักนี้ไปจนจบพื้นผิวด้านนี้เลยนะหมุนได้เลยครับหมุนไปตามด้านที่เราถนัดไม่ต้องแบบโอ้วันนี้จะหมุน360องศาเลยแล้วก็ถ้าถนัดก็หมุนได้ครับชึบชึบชึบโอเคเสร็จฝั่งนึงต่อมาก็ลงค่าน้ำหนักเดียวกันแต่ว่าอยู่ระยะไกลหน่อยก็คืออันนี้จะได้ไม่ต้องมาผสมสีเพิ่มไงใช้โทนสีเดียวกันไปก่อนฉลาดปะด้านเดียวกันแล้วก็ไม่โดนแสงด้วยยิ่งมืดเลยฮะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยท่านผู้ชมควรเปลี่ยนผู้กันนะแต่ว่าผมลงถนัดแล้วก็ใช้คู่กันใหญ่ได้แต่ถ้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันจะออกนอกเส้นได้นะครับอ่ะต่อมาก็ด้านหน้านี่นะครับโดนแสงมากขึ้นมาหน่อยจริงๆก็ใช้น้ำผสมไปกับไอ้ที่เราผสมนี่ไว้แล้วได้เลยมันก็จะเจือจางลงทำให้สีมันอ่อนลงด้วยตรงส่วนที่ติดกระจกให้อ่อนกว่าด้านในก็คือตรงนี้ผสมน้ำเยอะหน่อยเข้ามาข้างในก็เนื้อเยอะนะครับงานมันจะได้มีมิติอ่ะเนี่ยไล่เข้ามาเลยทั้งเบาะทั้งตัวโครงมันเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันนะครับผมให้มันเป็นสีเดียวกันเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเนื้อเข้ามาใครยังตามไม่ทันนะครับเรื่องแสงเงาทำไมติดกระจกต้องสว่างทำไมไกลกระจกจะต้องมืดทำไมใกล้ระยะสายตาต้องเข้มอะไรอย่างเงี้ย EP ที่แล้วบอกไว้แล้วนะลองย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือด้านบนอันนี้สว่างจ้าเลยนะครับเพราะว่ามันโดนแสงดาวไลท์ด้วยโดนแสงข้างนอกด้วยอันนี้ใช้น้ำช่วยเยอะๆหน่อยใครยังลงไม่ชินเนี่ยตรงนี้ครับพักไว้ก่อนรอจนสีตรงนี้มันแห้งนะไม่งั้นมันจะแบบสีมันจะซึมเข้าหากันแล้วมันจะเละแต่ว่าถ้าเกิดใครเซนเซียแล้วก็จริงๆก็ลงได้เลยไม่ได้สีเลียแต่ต้องเว้นให้ถูกจังหวะแค่นั้นเองแหละมันจะคุมเรื่องผู้กันอ่ะยากนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคนเซียนมันจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะโอเคนี่คือตัวบอดี้ของโซฟาหมอนเนี่ยครับหมอนจริงๆแล้วมันมีหลากหลายสีสันนะครับในการเลือกที่จะเอาเข้ามามิกซ์กับตัวโซฟาบางทีมันก็มีสลับลายกันเป็นสีฟุตสลัดเลยก็มีหรืออาจจะทำให้สีมันค่อนข้างคอนทราสต์กับโซฟาอย่างเช่นแบบโซฟาสีน้ำเงินหมอนไปเป็นสีเขียวสีก็คือไม่ได้สีเดียวกับโซฟาหรือจะเป็นหมอนสีเดียวกับโซฟาที่เล่นโมโนโครมก็ได้อย่างนี้ก็เป็นแบบน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปก็เลือกไปใช้กันเอาแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในขั้นตอนเบสิกใช่ไหมผมก็จะให้มันเป็นโมโนโทนก่อนแล้วกันนะ okay. ก็อาจจะมีน้ำเงินเข้มสลับกับเทานิดนึงเทาที่อมน้ำเงินนะครับงานมันจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปอย่างหมอนใบใหญ่นี่ยังไงดีวะใบนี้น้ำเงินเข้มก่อนแล้วกันตรงนี้โดนแสงเยอะนะครับก็ใช้น้ำช่วยเยอะๆปึ๊บๆพอไหลลงมาตรงขอบก็เล็งเข้มได้
ลยก็มาลงจังหวะหมอนเนี่ยเดี๋ยวเหมือนเดิมนะเดี๋ยวค่อยสอนแยกอีกทีนึงแต่ว่ามันจะมีวิธีลงที่มันค่อนข้างแอดวานซ์อยู่อย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นป่ะอู้หมอนมันจะมีมิติมากขึ้นนะครับแต่มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานคู่กันหน่อยอ่ะคุณผู้ชมหมอนลงง่ายๆมีไหมก็มีนะครับก็คือลงเรียบๆไป EP ที่แล้วสอนไว้แล้วนะครับตามไปดูกันได้อะไรก็โยนไป EP ที่แล้วหมดเลยเอ้า EP นี้เราก็จะได้เรียนเรื่องใหม่ๆไงดูอะไรใหม่ๆดูอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นจะไปนั่งจมอยู่กับเรื่องเดิมๆทำไมใช่ไหมปึ๊บโอเคตรงนี้เติมนิดนึงชื้อแล้วก็ด้านหลังนี่ผมอยากให้มันเข้มเลยนะเพราะว่ามันเป็นด้านหลังแสงสุดๆเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ละมั้งเติมความยับเข้าไปนิดนึงอีกแต่ถ้าเติมอย่างเงี้ยไม่จบแน่คุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องตัดจบงานให้เป็นอย่างงี้ผมจบเลยแล้วกันเท่านี้ก่อนหมอนั่นต่อมาสีอะไรดีสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินหรือสีเทาสีเทาเลือกยากจังอ่ะเอาเป็นสีเทาก่อนแล้วกันนะครับคือไม่อยากให้มันแบบซ้ำกันมากนี่ๆๆใช้ตรงนี้ก็ได้ใช้สีที่เราเคยใช้ไปแล้วเนี่ยก็คือพวกสีผนังมันจะได้อยู่ในโทนสีเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดเราลงงานไหนไปเนี่ยก็พยายามเก็บสีที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยไว้ก่อนนะครับมันจะได้มีพาเลทสีที่เคยใช้ไว้แล้วก็หยิบจับมาใช้กันได้เวิร์กไหมมันก็เวิร์กนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตรงขอบๆน่าจะต้องเติมให้มันเข้มขึ้นอีกนิดนึงรวมถึงตรงนี้ด้วยครับตรงนี้มันก็จะมีเงาของหมอนใบหน้าเนี่ยอยู่ใช่ไหมก็ต้องเติมไปด้วยพวกแสงเงานี่สำคัญนะที่จะทำให้มันเกิดแบบมิติขึ้นมาให้เสมือนจริงเนี่ยมันก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะมันเป็นการวาดมือแต่อย่างน้อยๆถ้าเราสังเกตเห็นตรงไหนที่มันโอเคดูมีจุดที่มันน่าจะเกิดเงาแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เติมเข้ามาด้วยนะครับแบบมันนี้ละมั้งแล้วก็กลับไปน้ำเงินเหรอหรือจริงๆแล้วมันควรน้ำเงินหมดอีกใบก็น้ำเงินแล้วกันจริงๆเนี่ยการเลือกมิกสีของหมอนในงานจริงนะครับโหเลือกยากมากนะคุณมันไม่ได้มีแค่แบบหมอนสีเพลนๆอย่างนี้นะมันมีทั้งลายด้วยลายโลโก้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนั่งเลือกอยู่เป็นวันไม่ใช่แค่วันเดียวนะวันเดียวเนี่ยเอาไปส่งลูกค้าก็เด็กวันนึงลูกค้าก็แก้แล้วก็ต้องกลับมาแก้ตามอีกสรุปแล้วก็คือหลายวันนั่นแหละนี่แค่มานั่งแบบลงสีชิวๆอยู่นะเอาสีอะไรก็ได้แล้วก็ส่วนด้านล่างนี่ที่มันแบบวุบลงไปก็เติมเงาให้มันด้วยนะครับน้ำหนักของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าเกิดแบบเก็บให้มันเด้งได้เลยก็จะดีหมายถึงว่าพวกแสงเงาของวัตถุที่มันอยู่บนเฟอร์นิเจอร์อย่างพวกหมอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เก็บไปทีเดียวเลยมันจะได้ไม่ต้องกลับมานั่งเสียเวลาเก็บอีกครั้งนึงเพราะเดี๋ยวบางทีเนี่ยลืมไปหรือว่าไม่มีเวลาทำและทีหลังก็ทำตั้งแต่จังหวะนี้ไปเลยก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมอย่างส่วนข้างหลังนี่เรารู้อยู่แล้วว่าอ๋อมันน่าจะมีเงาของหมอนตัวเนี้ยพาดเข้ามาที่โซฟาก็ใส่ไปเลยมันก็จะต้องเข้มๆหน่อยใช่ไหม okay. ยิ่งหลุมลึกก็ยิ่งเข้มเนี่ยตรงนี้ช่วงนี้ปึ๊บอะไรประมาณนี้หมอนใบหน้าสีเทาล้วนแล้วกันนะไม่จะเอาสีอะไรแล้วเล่นเยอะเกินก็ปวดหัวเทาอมน้ำเงินแต่อ่อนกว่าพวกสีน้ำเงินข้างหน้าปึ๊บ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 อะไรประมาณนี้นี่คือการลงสีหมอนแบบเทพๆละมั้งก็เดี๋ยวรอดูว่าวิธีการลงหมอนนี่จะออกมาแบบจริงจัง EP ไหนนะครับอันนี้ก็เอาไปดูเป็นตัวอย่างก่อนอ่ะทีนี้ก็แบบพวกเงาของหมอนที่มันตกกระทบกับโซฟาชื้นก็คัดขึ้นมาเลยชื้นหรืออย่างแบบพวกร่องพวกนี้ครับทำได้ก็ทำเลยเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมิติให้เราได้ปั๊บพวกนี้มันจะต้องมีเงาด้วยเห็นไหมคือเบาะมันยื่นออกมามันก็จะต้องมีเงาตกข้างใต้ก็ใส่เข้าไปนิดนึงพวกร่องพวกนี้ถ้าเขียนดีเทลดีเนี่ยเห็นปะงานมันก็จะเนี้ยโอเคแล้วมั้งหลายรอบแล้วทีนี้พรมผมว่าน่าจะเป็นสีขาวนะเพราะว่าตัวโซฟาเนี่ยมันสีเข้มละพื้นไม้มันก็สีกลางๆดังนั้นพรมก็สีขาวก็ดีครับเราลงปัดๆไปอย่างนี้ก่อนปัดกว้างๆให้เกิดบรรยากาศก่อนเพราะเดี๋ยวพรมอ่ะมันจะต้องมีลายนะครับอันนี้เป็นการแค่ลงคุมโทนเฉยๆดังนั้นถ้าเกิดเป็นลงคุมโทนเราก็มิกสีอื่นเข้าไปได้ด้วยโอเคส่วนนี้อยู่ใกล้ๆกับโซฟามิกสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเข้าไปแล้วก็มีมิกสีประมาณสีไม้เนี่ยเข้าไปนิดนึงมันก็จะช่วยทำให้เฮ้ยภาพรวมมันดูดีขึ้นป๊า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 อันนี้คือจริงๆมันแอดวานซ์แล้วนะถ้าเกิดมันเบสิกเนี่ยผมไม่ควรจะต้องมานั่งมิกสีอย่างนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับจะไม่มิกก็ได้นะครับจะลงเป็นสีขาวธรรมดาปกติก็ได้แล้วเดี๋ยวพวกลายเนี่ยครับผมน่าจะใส่เป็นอย่างเงี้ยคิดจุดคิดจุดใส่ตอนมันหมัดหมาดหรือว่าตอนมันแห้งเลยก็ได้มันก็จะได้ฟิลลิ่งกันคนละอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมใส่ตอนมันหมัดหมาดมันก็จะมีความฟู่แบบนี้ okay. เห็นไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดแบบผมใส่ตอนมันแห้งมันก็จะมีความแบบเส้นคมชัดซึ่งมันก็จะให้ฟิลลิ่งที่ต่างกันแล้วแต่ว่าใครจับจังหวะได้แบบไหนจังหวะหัวใจมาเล่นให้ใจฉันเต้นแบบนี้เธอก็คงจะมีอาการใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรูปแบบวิธีการลงผมแบบนึงนะครับอันนี้คือแบบใส่ลายแบบ
ง่ายๆจริงๆยังไม่ใส่ลายเลยก็ได้นะเนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะมีความซึมๆเข้าไปบ้างก็ถือว่าเป็นฟีลลิ่งดีครับแต่บางคนไม่ชอบชอบคมๆก็แล้วแต่ก็รอมันแห้งพยายามวาดเส้นไกด์ไว้ก่อนครับเวลาเราลงสีเนี่ยมันจะได้ง่ายเห็นป่ะของผมเนี่ยผมวาดเส้นไกด์ไว้นะว่าให้มันแบบวนไปยังไงระยะหลังนี่ก็พยายามปล่อยๆละมันเน้นแค่พวกระยะหน้าก็พออันนี้เอาแบบง่ายๆนะเก็บไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่ให้เป็นฟิลลิ่งไปโอเคแล้วก็ทีนี้ใต้ผมมันก็น่าจะต้องมีเงาด้วยนะครับจะใช้เป็นปากกาเก็บก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ว่าในที่นี้ก็ผู้กันอยู่ในมือแล้วก็ใส่สีน้ำไปเลยปึ๊บเข้มๆนิดนึงอันนี้เข้มไปหน่อยจะต้องมิกสีน้ำตาลเข้าไปด้วยชึบจริงๆส่วนของเงาพวกนี้ก็มาลงทีหลังก็ได้นะแต่พอดีอันนี้มันเป็นเงาของเฟอร์นิเจอร์ไงครับก็เลยแบบไหนๆลงแล้วก็ลงเลยชุดโซฟาเนี่ยครับมันน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดชิ้นที่ใหญ่สุดที่มันอยู่ระยะหน้าส่วนพวกที่อยู่ระยะหลังเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยเบอร์แล้วนะครับมันอยู่ระยะหลังก็ต้องไปเนี๊ยบกับมันมากเท่าไหร่แต่น้ำหนักก็ต้องถึงแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะลงต่อยังไงแม่กำลังดูเพลินๆเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอจบลงด้วยการลงโซฟาก่อนนะครับขอโทษทีเพราะว่าลงแค่นี้ก็ล่อเข้าไป25นาทีแล้วอะยังเหลืออีก2ใน3ส่วนแน่โอ้โหเดี๋ยวจะตาแฉะกันเกินไปนะดังนั้นเรื่องการลงสีภาพเปอร์สเปกทีฟห้องนี่มันละเอียดจริงๆครับผมเลยขอแบ่งออกเป็น3พาร์ทแล้วกันนะอาทิตย์หน้าครับเจอกันแน่กับพาร์ทที่2ความรู้แน่นๆกันไปและถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดสาระดีๆจากชาแนลของพวกเราก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคลิปหน้าเราลงเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับและถ้าเกิดคิดว่าชาแนลของพวกเรามีประโยชน์ผมก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพาร์ท2นะครับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ